พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนระบบนับยานพาหนะและประมาณค่าความเร็วบนท้องถนนยานพาหนะถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตนะครับอย่างทุกวันนี้จะเห็นว่ามีรถยนต์และรถจักรยานยนต์วิ่งบนท้องถนนมากมายดังนั้นการควบคุมดูแลการจราจรให้เกิดความคล่องตัวและมีความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับนักวิจัยสวทช.ร่วมกับนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียได้พัฒนาระบบนับจำนวนยานพาหนะบนท้องถนนและประมาณค่าความเร็วโดยเฉลี่ยของยานพาหนะสามารถเชื่อมต่อกับกล้อง IP Camera ได้โดยตรงเพื่อนำภาพจากกล้องวิดีโอมาประมวลผลภาพและส่งข้อมูลจำนวนยานพาหนะและความเร็วเฉลี่ยกลับไปยังคอมพิวเตอร์ศูนย์กลางระบบแสดงผลความเร็วเฉลี่ยของเส้นทางบนภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นตัวเลขหรือสีบนแผนที่มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีสภาพการจราจรที่ผิดปกติและแสดงจุดติดตั้งกล้องบนแผนที่เพื่อเลือกดูภาพจากกล้องที่ต้องการผู้ใช้งานสามารถนำภาพและข้อมูลจากระบบไปใช้ในการแก้ไขปัญหารถติดรวมทั้งควบคุมดูแลการขับขี่เร็วเกินกฎหมายกำหนดได้สนับสนุนงานวิจัยโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000